กิจติดตามคืนดีกับภรรยานะครับภรรยาก็จะขอหย่าแต่ว่าผมเองก็ขอหนีอย่างเดียวก่อนแล้วกันเมื่อไหร่ที่เรายังไม่เซ็นใบหย่าก็คือเขาก็ยังเป็นเมียเรานะฮะก็ฝากติดตามด้วยวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับฝากติดตามขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดนะครับคนละขอบฟ้าเจอกันคืนนี้เรียกเมียจ๋าหน่อยค่ะเมียจ๋าเมียจ๋าดีกันนะจ๊ะ